สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะ รายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นชวนพูดถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะรู้สึกว่าเราสองคนจะแต่งตัวจะผิดวันหรือเปล่าคะอาจารย์นะครับคือเตรียมพร้อมก่อนบอกว่าหลากหลายคนก็เดินทางไปแล้วนะตั้งแต่นู่นเนี่ยพอไหว้ครูเสร็จหลากหลายคนก็เตรียมพร้อมที่จะไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ไปส่งน้ำพระไปสร้างบุญสร้างกุศลในถิ่นบ้านเกิดตัวเองครับหรือว่ากลับบ้านไปหาผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองใช่เดี๋ยวเขาจะไม่ได้เห็นเราแบบใส่ชุดในของช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็เลยต้อนรับคุณผู้ชมสัปดาห์นี้เลยเพราะว่าจะได้มีแต่รอยยิ้มมีความชุ่มชื้นหัวใจกันนะแล้วก็บอกว่าเจอกันแบบนี้แหละสัปดาห์นี้หลายคนเดินทางต่างจังหวัดแล้วเมื่อวานนี้ฝนตกกระหน่ำเลยฝนตกมากมายนะฮะแต่ทุกท่านเชื่อนะครับว่าสิ่งที่ท่านได้เดินทางก็ดีหรือว่าจะไปทำสิ่งใดเพื่อการกุศลนะแนะนำเลยว่าพยายามอย่าดื่มสุรานะเพราะว่าการขับรถขับยวดยานพาหนะนะฮะผิดกฎหมายด้วยทั้งคนที่นั่งไปโดยสารไม่ได้เลยนะฮะการใช้สิ่งของวัสดุต่างๆนะเพื่อเอาแต่พอดีนะครับส่งน้ำให้ชื่นชมใจอย่าเดี๋ยวมีเรื่องเวลากันก็จะไม่ดีนะครับใช่แล้วแล้วก็ต้องบอกว่าปีนี้เขาบอกว่ากฎระเบียบในการเล่นน้ำสงกรานต์ค่อนข้างเข้มงวดมากครับนะแบบพวกน้ำเย็นเอ่ยพวกปืนฉีดน้ำแรงปีนี้ก็เล่นไม่ได้นะครับก็หรือว่าการแต่เนื้อต้องตัวเองก็ตามก็อยู่ที่ต้องรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไว้นะครับจะได้ชาวต่างชาติมาดูโอ้โหนะฮะคนไทยยังรักวัฒนธรรมกันอย่างต่อเนื่องนะครับค่ะแต่ว่าใครที่ยังไม่เดินทางไปไหนยังคงทำงานกันอยู่สัปดาห์นี้เนี่ยก็เต็มที่นะคะเปิดรายการชมกันเราจะส่งกำลังใจส่งพลังกันผ่านหน้าจอกันแบบนี้เลยครับแม้รถจะติดสักหน่อยก็ใจเย็นๆนะค่อยๆไปเดี๋ยวถึงที่หมายกันครับก็อดทนไว้ยิ้มเอาไว้นะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ตั้งใจเหลือเกินว่าเอ๊ะสัปดาห์หน้านี่สงกรานต์แล้วจะเดินทางไปทำบุญกันเมื่อวานก็ได้บอกกล่าวกันไปแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปทำบุญและไปเจอกับครูหัตถากันนะคะก็วันที่12เมษายนนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้ก็สามารถที่จะไปร่วมบุญกันได้นะคะก็เป็นการทำบุญท่าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลากลางเปรียญนะคะที่วัดบ้านโนนยางนั่นเองนะคะก็เจอกันนะคะแล้วก็ร่วมกันเนี่ยช่วงใกล้ๆสงกรานต์ด้วยจะได้มีโอกาสได้ส่งน้ำพระกันด้วยครับท่านก็จะท่านที่ไปร่วมกุศลครั้งนี้นะฮะก็เรียนให้ทราบว่าหลังจากที่ดันไหว้ครูครอบครูแล้วนะก็มีส่วนหนึ่งแล้วนะฮะจะไปร่วมสร้างบุญสร้างกุศลให้กับในนามของมูลนิธิสาธรรมนะครับแล้วก็ครอบครัวมิราเคิลชาแนลคือการสร้างกุศลเนี่ยมีทุกเวลาทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์โดยพิธีกรรมก็ดีหรือแม้แต่โครงการฟื้นคืนชีวิตการสร้างโบสถ์สร้างวิหารสิ่งนี้ท่านผู้ชมก็จะรวมหลอมให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้เป็นปึกแผ่นของครอบครัวหัตถจิตครอบครัวมิราเคิลชาแนลเราจะก้าวไปพร้อมกันในการสร้างกุศลผลบุญอันยิ่งใหญ่ครับท่านผู้ชมครับนะก็ช่วงของเทศกาลสงกรานต์ท่านบอกบางคนก็ได้มีโอกาสได้พักผ่อนนะหรือว่าบางคนอยู่ครอบครัวก็ตามเดี๋ยวก็ไปเจอกันแต่ว่าครัวทางของเรานี่เดินทางนะคะแล้วก็รวมไปถึงสร้างบุญสร้างกุศลกันตลอดนะและสำหรับใครที่ได้ร่วมการทำบุญตั้งแต่พิธีไหว้ครูกันมานะคะก็ในราคาส่วนหนึ่งอาจารย์ก็จะมาทำบุญด้วยสร้างถนนด้วยวันนี้ก็มอบให้กับคุณลุงกำนันมิทูลไปแล้วด้วยที่เราเจอกันนะฮะตอนเช้าแล้วก็ไปมอบนะเงินให้กับท่านกำนันวิทูลสินทองครับในช่วงเช้าแต่ท่านผู้ชมนะที่จะไปร่วมบุญนะที่เป็น12เนี่ยผมจะไปวันที่12เมษายนฉะนั้น11เรามีงานแต่12เนี่ยผมจะไปถึงที่นั่นช่วงเช้าๆวังศิลาฤกษ์นะครับศาลาการประเรียนที่นั่นด้วยนะครับแล้วท่านก็มีโอกาสได้รับนะฮะครูพระพิราบนะก็จะนำไปแจกนะให้กับท่านผู้ชมแฟนรายการที่ไม่ได้เจอได้เจอเพราะว่าในภาคอีสานบางคนก็เจอเฉพาะจังหวัดพอเดินไปจังหวัดนู้นอย่างร้อยเอ็ดนะก็ได้รับไปนะอย่างที่ชัยภูมิก็ได้รับไปแต่ว่าที่อุบลราชธานีนะฮะมีหลายอำเภอและอำเภอนี่โอ้โหกว้างกว่าจะไปถึงนะครับเหมือนก็เรียกไปทำบุญกันอ่ะเห็นไหมไปสารพัดสารที่จำได้ไหมที่อุบลก็คือเราที่ลงในพื้นที่ะนะแล้วก็ไปถวายพระศิวลีด้วยตอนนั้นนั่นแหละครับมวยจำได้จำแม่นเลยเนาะแล้วก็สำหรับใครที่แบบอยากจะเจอครูหัตถานะช่วงสงกรานต์เจอกันได้เผื่อจะได้มีโอกาสได้มาขอพรน้ำดำหัวกันด้วยยังไงก็ตามนะครับในช่วงนี้ก็เตรียมตัวกันนะฮะจะได้วางแผนไว้ก่อนไม่ใช่ปั๊บปั๊บโอ้รถติดมากที่เป็น12นี่ติดเลยนะฮะแน่นอนค่ะครับตรงบริเวณพื้นที่ไหนเล่นน้ำก็อาจจะต้องดูในส่วนของพื้นที่กันด้วยจะได้ไปเจอร่วมบุญอาจารย์ได้ใช่ครับนะแล้วก็มีอีกด้วยนะคะ16เมษายนด้วยนะก็ใครอยากไปร่วมบุญร่วมกันนะที่วัดโคกสลุดนะคะจังหวัดนครสวรรค์อันนี้ก็เป็นในเรื่องของงานไหว้ครูประจำปีนะคะครั้งนี้ก็อาจารย์ก็จะไปร่วมงานการออกแบบลายเซ็นจะได้นำทั้งหมดเนี่ยร่วมกันทำบุญนี้ก็มอบให้กับ
ทางวัดนั่นเองฝากด้วยครับหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะครับหนังสือนี้นะฮะเป็นหนังสือส่งเสริมคุณค่านะครับเรื่องราวดีๆกับชีวิตนะครับหน้าที่การงานและการเงินนะครับท่านใดที่มีโอกาสนะครับได้ซื้อที่เสียดบุ๊กแล้วเจอกันนะครับทักทายกันให้ลายเซ็นกันแล้วยังได้วัตถุมงคลดีๆจากครัวถาด้วยนะครับบุญนี้ก็ว่าเป็นโครงการที่เราสามารถที่จะร่วมกันช่วยกันได้นะครับนะเรามีโอกาสนะคนละไม้คนละมือนะครับสิ่งอันละน้อยนะครับก็จะเป็นมงคลกับชีวิตเราใช่แล้วนะคะแต่ว่าใครที่แบบอาจจะหาซื้อตัวนี้หลายสาขาหมดแล้วนะก็คงจะต้องสอบถามกับทางพนักงานดูนะคะแต่ว่ายังมีอีกหลายสาขาที่สามารถที่จะเป็นนักแบบเป็นเจ้าของหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตได้รับรองค่ะว่าเล่มนี้ได้ไปแล้วเนี่ยเปิดอ่านทุกหน้าทุกตัวอักษรคุ้มค่ามากจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพความรักลายเซ็นเป็นอย่างไรการทำบุญเองก็ตามเล่มนี้เล่มเดียวคุ้มค่าเพราะว่าซื้อหนังสือแล้วก็ยังแถมนะคะซีดีด้วยก็ได้เห็นหน้าครัวฐานและในรูปแบบ VCD กันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีวัน16เมษายนแล้วยังคงมี19เมษายนไปร่วมบุญการที่วัดเขาลังพัฒนานะคะจังหวัดลพบุรีอันนี้ก็เป็นพิธีบวงสรวงพระพุทธสายญาตินะคะเจอกันได้นะคะแล้วก็เวลาประมาณ 9:00 นเป็นต้นไปก็จะเริ่มในส่วนของพิธีฉะนั้นใครอยากทำบุญกันนะไปเจอกันที่วัดได้เลยช่วงของเทศกาลสงกรานต์กันแบบนี้จะได้เป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทยที่จะถึงแบบนี้ด้วยแล้วก็เติมเต็มนิดนึงนะ16เนี่ยก็อาจจะลงมานะพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์วัดอะไรนะมั่ววัดโคกสลุดนั่นเองวัดโคกสลุดอยู่ตรงไหนเอ่ยจังหวัดนครสวรรค์เดี๋ยวในส่วนของสถานที่แผนที่เนาะเดี๋ยวไปบอกกันใน Facebook เพราะหนูก็จำทางไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าวัดโคกสลุดจังหวัดนครสวรรค์ก็จะเป็นพิธีไหว้ครูประจำปีนะคะของที่นั่นก็ครั้งนี้อาจารย์ก็ต้องบอกว่าหนูได้รับเกียรติจากอาจารย์นะเดินทางไปพร้อมๆกันคือจำได้เลยตอนนั้นนะที่ครอบครัวของน้องมวยนะฮะใหม่ๆเลยนะฮะมาถึงสัก 3-4 เดือนแรกเนี่ยครอบครัวน้องมวยก็มีโอกาสได้ไปถวายเขาเรียกว่าถวายลูกนิมิตเป็นลูกเอกด้วยนะฮะเราก็ไปร่วมบุญกันแล้วก็ได้ลงอักขระในเงินนะฮะหรือก็ออกแบบไปเซ็นเข้าไปแปลรายการไปร่วมกุศลกันเนี่ยใช่ไหมคือทุกเวลาทุกที่คือเมื่อใดก็ตามถ้าเรามีจังหวะโอกาสเนี่ยฮะให้ทราบให้รู้แล้วก็ยังพอไหวนะสังขารร่างกายที่จะเดินทางไปได้ผมก็พร้อมที่จะไปนะฮะทั่วนาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำนะครับไปให้ทั่วถิ่นทั่วไทยไปช่วยกันนะครับคือน้ำใจปันน้ำใจสร้างกุศลตัวละบุญต่อยอดพุทธศาสนาเนี่ยคือโครงการของหัตถาชีวิตหัตถาธรรมนี่ค่ะเพราะว่าตัวครูต้นบุญจริงๆนะเดินทางนำสายบุญให้กับทุกคนได้เดินตามกันตลอดฉะนั้นก็ไปเจอไปร่วมบุญกับอาจารย์ได้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้คุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานะคะวันนี้ต้องบอกว่าจะได้มีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้รับล็อกเก็ตบรมครูพระพิราบ3ท่านด้วยกันนะคะร่วมพิธีไหว้ครูหลายท่านอยากจะมีโอกาสได้รับไปนะแต่ว่านี่เป็นของขวัญครูเช่นเดียวกันแต่วันนี้ก็มอบให้ฟรีๆเลยนะส่ง SMS เข้ามานะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงนะคะคำถามส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะเดี๋ยวประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการกันเลยพูดถึงนะคะบรมครูพระพิราบครูใหญ่ของเราเมื่อวานนี้หลายๆคนได้เห็นสปอตวันไหว้ครูไปนะว่าบรรยากาศ4และ5เมษายนพิธีเข้มขลังมากจริงๆหลายท่านบอกว่าเอ๊ะเมื่อวานกลับไม่ทันพลาดไปเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมได้ชมกันดีกว่านะว่าสปอตวันไหว้ครูนะที่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆแค่นั้นเองค่ะแต่จะเห็นเต็มๆแน่นอนหลังสงกรานต์เดี๋ยวชมภาพกันก่อนเลยค่ะใช่ครับWe'll be right back.
บอกว่าเป็นภาพบรรยากาศนะที่ไม่ใช่ว่าหลายๆคนยังคิดถึงยังมีรอยยิ้มกันอยู่คือทุกวันนี้รอยยิ้มปลื้มตลอดนะเพราะว่าหลากหลายคนเนี่ยพยายามรับพรครูนะแล้วก็มีดอกไม้ดอกไม้โปรยใช่ครับแก้วนาคานาคราชนะครับบางคนก็ลาครอบครูไปก็เห็นติดเสื้อก็ติดสร้อยกันมาเห็นแล้วปลื้มใจนะฮะดอกไม้นี้ไว้เพื่ออะไรไว้เพื่อไปโรยในที่ทางต่างๆนะครับแล้วก็เป็นดอกไม้มงคลครูนะครับเราทำพิธีเนี่ยท่านผู้ชมนะในค่ำคืนที่วันเสาร์5นะฮะวันเสาร์ในค่ำคืนนั้นก็จะมีจันทรุปราคาด้วยนะฉะนั้นมีความแรงมีความเข้มข้นเรื่องของพิธีกรรมแล้วก็ต่อยอดในวันที่5เดือน5วันอาทิตย์เป็นตรงวันตรงเลยฮะวันตรงชีวิตของผมที่เกิดมาคล้ายวันเกิดวันนี้นะฮะแล้วกี่ปีเนี่ยพอจะมีสักครั้งนึงโอ้โหมีความตั้งใจมากแล้วที่สำคัญท่านใดที่ไม่ได้เห็นภาพดีๆนะโดยเฉพาะพิธีในการน้อมบูชาสีครุเทพครูพระพิราบนะในช่วงเช้ากับครอบครัวมิราเคิลกับทีมงานกับผู้บริหารช่องมิราเคิลชาแนลโอ้โหนะเห็นแล้วเข้มข้นจริงๆเติมสีสันให้กับชีวิตเติมพลังให้กับซิดมีคู่ครับบอกเลยนะว่าคำว่าครูบาอาจารย์มีจริงนะต้องบอกว่าครั้งนี้พิธีเข้มขลังแล้วก็ละเอียดมากนะคะและที่สำคัญต้องบอกว่าอาจารย์ได้ดูแลทุกๆคนนะคะด้วยความเมตตาด้วยฉะนั้นใครอยากเห็นภาพบรรยากาศเต็มๆนะคะสัญญาว่าหลังสงกรานต์เราจะได้ชมภาพบรรยากาศกันนะคะจะต้องให้น้องๆเขาได้เรียบเรียงข้อมูลกันเพราะว่าต้องบอกว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่2เนี่ยนะคะภาพบรรยากาศแต่ละวินาทีพลาดไม่ได้กระพริบตาไม่ได้เลยกระพริบตาแล้วก็เก็บความทรงจำไว้ในหัวใจนะครับว่าปีหนึ่งชาติหนึ่งจะได้เจอได้เจอพิธีกรรมดีๆอย่างนี้นั่นเองแล้วแต่ละผู้แต่ละนามแต่ละท่านแต่ละเลเซนก็ไม่ลุกไปไหนด้วยนะฮะปีนี้มีการไหว้ครูอัครเตโชธาที่เป็นไลเซนนะฮะแล้วก็รวมทั้ง SMS ที่ท่านส่งไปก็อยู่ในประรำพิธีครูบาอาจารย์เสริมสิริมงคลให้กับเป็นการเดินท่าทั้ง4ให้กับผู้ชมรายการแฟนรายการทุกท่านด้วยนั่นแหละฮะเห็นมั้ยฮะแล้วต้องบอกว่าปีนี้เป็นอีก1ปีที่ไม่ได้ยินเสียงเพลงพระคุณที่3การสวดปราเจลาที่กึกก้องทั่วทั้งกาตนามูวิทาวศาลายาเลยทั้งผู้บริหารทั้งศิลปินแสดงแล้วก็รวมไปถึงศิษย์มีครูทุกคนร่วมน้อมรำลึกถึงครูบาอาจารย์ร่วมกันเคยยิ่งพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนก็อยากจะเห็นภาพวันนั้นดังฉะนั้นติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับบรรยากาศพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์4และ5เมษายนที่ผ่านมารับรองว่าพิธีเข้มขลังนะคะและหลายๆคนที่ชมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีน้ำตารินๆเลยคิดถึงบรรยากาศวันนั้นครับไม่อยากกลับบ้านเวลาส่งครูทั้งหมดนั่งแต่ละคนนะข้างล่างก็ยังมีนะฮะรถจะหมดนะก็ยังต้องเลื่อนรถเพราะว่าแต่ละคนก็มีโอ้มีปีนี้นะฮะปกติเป่าเค้กใช่ไหมอาจารย์ไม่มีนะเซอร์ไพรส์ในวันเกิดเพราะส่วนใหญ่ก็พิธีไหว้ครูนะฮะแล้วเผอิญเวลาเหลือส่งครูเสร็จแล้วปีนี้เค้กพิเศษนะฮะมีทั้งเดอะเฟสไทยแลนด์นะครับคุณรัชนกศิโรพันธ์น้องรัชนกก็มานะแล้วก็รวมถึงแฟนรายการหลากหลายคนที่มาส่งครูเสร็จมีเค้กมามีความใกล้ชิดนะฮะมีครูบาอาจารย์ได้ไปทักทายกันแล้วก็มาอำนวยพรกันนะฮะเป็นภาพที่น่ารักนะครับอย่างเงี้ยหาที่ไหนดูยากมีที่นี่ที่เดียวกับครอบครัวต้องใช้คำว่าครอบครัวคือครอบครัวเสร็จแล้วแล้วก็มีการใช้ครอบครัวมาดูแลกันมาให้กำลังใจมาได้รับของฝากของฝันแล้วก็ขนมเค้กอาจจะเป็นขนมเค้กที่มาจากใจหัวใจสิทธิ์มีครูนั่นเองครับนี่แหละค่ะบรรยากาศแบบนี้คุณผู้ชมได้เห็นภาพอย่างแน่นอนนะคะก็ต้องอดใจรอกันก็แล้วกันค่ะแล้วก็อย่าลืมวันนี้ใครส่ง SMS เข้ามาก็มีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีกันด้วยนะคะแต่ว่าช่วงหน้าดีกว่าค่ะอาจารย์เรื่องราวของแขกรับเชิญในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเธอเป็นคนนึงที่บอกว่าเอ๊ะทำไมอยู่บ้านตัวเองแต่ได้ยินเสียงปริศนาเวลาจะเริ่มสวดมนต์ก็เริ่มมีเสียงปริศนาขึ้นมาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะระยะเวลามาหลายต่อหลายปีเลยนะซึ่งวันนี้เธอก็มาอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคงได้เจอกันได้พูดคุยกันนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรกันแน่พักกันสักครู่ค่ะครับผม